สวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสที่จะไปไอร์แลนด์นะครับแต่ว่าที่ถ่ายอยู่นี่ก็คือกลับมาแล้วนะครับก็นี่ก็เป็นการเปิดรายการนะครับก็รายการนี้ก็เป็นรายการแรกของผมเลยนะครับที่ถ่ายคนเดียวก็ไอจูนมันขอร้องให้ถ่ายมานะครับว่าถ่ายก็อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างนะครับเพราะเป็นครั้งแรกของผมที่ทำก็ถ้าจะวิจารณ์อะไรก็ได้นะครับผมก็จะพยายามเอาไว้ปรับปรุงให้ดีที่สุดก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับก็เชิญไปรับชมกันเลยนะครับปกติสำหรับรายการนี้นะผมคิดชื่อมานานมากเลยนะครับตั้งแต่เที่ยวอะไรผมก็คิดชื่อได้แล้ววันนี้ผมก็คิดชื่อที่ดีสุดมาครับรายการชื่อว่าฟอร์ดนั่นแหละครับท่านนี้รายการชื่อฟลอร์ดนะครับฟลอร์ดตามนี้โอเคโอเคนะครับก็คือรายการของครั้งนี้ของผมนะมันเป็นรายการเหมือนเป็นรายการวอล์กเฉยๆนะครับซึ่งเรื่องคอนเทนต์อะไรเนี่ยก็จะค่อนข้างมันก็น้อยอะครับมันก็อาจจะไม่ค่อยสนุกอะไรเท่าไหร่เพราะว่ามันผมก็ไปแค่แบบสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็อธิบายว่าสถานที่ท่องเที่ยวนั้นเป็นมายังไงมีข้อมูลอะไรคร่าวๆครับแล้วก็จะเน้นเหมือนแบบสวยงามอะไรอย่างนี้ก็เรื่องตลกโปฮาไร้สาระอะไรก็จะน้อยมากยังไม่มีเพื่อนไปใช่ครับผมไปคนเดียวถ้าอยากเห็นนะครับพาไปแบบหลายๆทริปหน้าเป็นหลายๆคนครับก็ช่วยกันกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับผมขอบคุณครับเอ้ขอโดเนทด้วยโดเนทขอโดเนทด้วยนะครับไอจูนได้พูดครับ10 20กำมือไอจูนได้พูดนะครับผมไม่เกี่ยวสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับโรงแรมนะโรงแรมชื่อว่าThe Retreat นะครับที่ประเทศไอซ์แลนด์นะครับก็โรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่ไม่ได้รับคนเยอะมากครับผมก็มีโอกาสได้มารีวิวโรงแรมแห่งนี้นะครับอันนี้จริงๆผมมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเดินทางเหนื่อยมากก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรก็มาปุ๊บก็เก็บของแล้วก็นอนเลยนะครับข้างๆก็จะเป็นห้องน้ำติดกันเลยนะครับแล้วก็ระบบไฟจะเป็นระบบทัชสกรีนนะครับแต่นี่ก็ไฟก็จะมีบนเพดานแล้วก็ตรงนั้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นของผมเข้ามาทางโรงแรมก็จะให้เหมือนบัตรนี่ครับโรงแรมชั่วเดลิทีแล้วก็เดียนัทนันก็เป็นชื่อผมนะครับแล้วเขาก็กล่าวต้อนรับนะครับว่าเนี่ยคุณได้ค้นพบแล้วก็โรงแรมก็จะให้ช็อกโกแลตมานะนี่ครับไอแลนด์สิ่งที่ดังเขาก็คือบูรากูนนะครับมันจะเป็นเหมือนบ่อน้ำร้อนอะไรเงี้ยช็อกโกแลตนี่ก็มีสีนี้จริงๆผมกินไปกล่องหนึ่งแล้วนะครับอันนี้เป็นของแม่ผมครับผมยืมมาถ่ายนะครับนี่เขาบอกว่าเขาทำเองนะครับอ๋อมอสเลสต์ไม่แน่ใจว่าเป็นของเขาหรือเปล่าครับแต่เขาก็เขียนมาแล้วก็ตัวห้องน้ำจริงๆเขามีสบู่ตรงนี้ให้นะครับแต่ว่าผมเก็บไปแล้วครับเพราะว่าที่นี่เขาให้เก็บกลับบ้านได้หมดเลยรองเท้าแตะของเขาก็เก็บกลับได้นะครับก็ห้องน้ำก็จะเป็นฝักบัว2แบบนะคือแบบนี้กับแบบนี้นะครับก็มันก็จะมีให้เลือกระบบของมันนะครับอันแรกก็จะเป็นเหมือนสายอันสองก็เป็นเหมือนฝนตกอันนี้เลยครับอันสามก็เป็นสามารถเปิดรวมกันได้เลยนะครับสามารถเปิด3อันรวมกันได้เลยแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นนี่ครับอันเล็กๆเผื่อว่าไม่อยากอาบอันใหญ่ต่อไปก็เรื่องของตู้นะครับตู้นี้ก็จะเป็นเขาก็จะมีไวน์ไว้ให้นะครับผมไม่ดื่มครับก็มันก็จะฟรีนะครับเพราะว่าจะรวมอยู่ในค่าของที่พักเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะมีนี่ก็มีของกินเล่นนะครับเป็นถั่วอันนี้ก็เป็นกาแฟน้ำตาลที่เปิดขวดครับอันนี้ก็สามารถเก็บกลับได้นะครับก็เดี๋ยวจะเก็บกลับไปนะครับก็เตียงนอนก็จะเป็นเตียงคู่แบบนี้นะครับก็จะมีวิวค่อนข้างที่จะสวยเลยทีเดียวนะครับที่นี่เขาก็จะมีม่านอันใหญ่ไว้ให้นะครับเพราะว่าที่ไอแลนด์เนี่ยช่วงในดวงอาทิตย์จะตกตอนประมาณ5ทุ่มแล้วก็ขึ้นตอน 3:00 นะครับซึ่งจะค่อนข้างสว่างมากมันจะนอนไม่หลับนะครับถ้าไม่ปิดม่านอันนี้เขาก็จะมีเหมือนเป็นบอกโปรแกรม
ของเขาครับว่าที่นี่มีอะไรบ้างนู่นนี่นั่นก็จริงๆที่นี่เขาก็มีสกินแคร์นะครับเป็นอ่างของเขาครับเป็นอ่างแบบน้ำร้อนอะไรเงี้ยครับก็แล้วก็จะมีการทำทรีทเมนต์นู่นนี่นั่นด้วยครับแต่ว่าเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายมาเพราะว่ามันเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวของคนอื่นนะครับแล้วก็เขาก็จะให้น้ำมา2ขวดนะครับอันนี้ผมกินไปขวดนึงแล้วก็เหลือขวดนึงอันนี้ก็เป็นเหมือนอ่างส่วนตัวนะครับเขาก็จะมีน้ำร้อนให้แช่แล้วก็ที่นี่เขาจะค่อนข้างดังเรื่องเกลือนะครับแล้วเขาก็น่าจะเอาไว้ขัดตัวนี่นั่นนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นระเบียงนะครับ11องศานะครับตอนนี้ก็อากาศถือว่ากำลังดีนะครับก็เป็นทุกมอสแล้วก็ถนนนะครับมันเป็นถนนเส้นเล็กๆอย่างเงี้ยครับรถบัสไม่สามารถเข้ามาได้นะครับจะต้องไปจอดที่ไม่ไกลมากจากนี้ครับเขาจะมีที่ให้จอดน่าจะเป็นแถวตรงนู้นนะครับที่มีธงเล็กๆแล้วก็ถ้าจะเข้าไปโรงแรมนี้ก็ต้องเป็นรถส่วนตัวนะครับไม่ก็ถ้าเป็นทัวร์ติดต่อทางโรงแรมเข้ามาเขาก็จะมีรถตู้ไปรับให้นะครับรถตู้อย่างนั้นนะครับรถตู้สีดำเนี่ยเขาจะออกมีบริการออกไปรับนะครับก็ถือว่าเป็นวิวที่สวยพอสมควรเลยครับเพราะว่ามันเป็นมอสสีเขียวๆนะครับแต่ว่าในกล้องนี่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเพราะว่ามันเป็นกล้องโทรศัพท์ก็เพิ่งมาส่งนะครับก็มาจากทางนู้นนะครับทางนู้นก็ไม่เห็นโรงแรมเพราะว่าหินมันบังโรงแรมก็ไม่เห็นที่นี่เพราะมันบังนี่ก็เป็นที่จอดรถก็มาลงตรงนี้นะครับแล้วก็บางคนก็เลือกเดินเข้าไปก็ได้นะครับหรือจะเอารถมาก็ได้นี่นะครับที่แรกเราก็มาอยู่กับโบสถ์ครับชื่อว่าฮันคีสกีมคย่านะครับไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าแต่ว่าทางโบสถ์เขายังไม่เปิดให้เข้านะครับแล้วเราถึงเข้าไปเขาห้ามใช้เสียงครับก็เป็นโบสถ์ที่ผมว่าสวยดีนะของนาริตะตอนนี้เราก็อยู่ในเป็นเหมือนถนนย่านช้อปปิ้งนะแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรไม่ได้ฟังไกลเพราะเป็นย่านช้อปปิ้งคนก็ประเทศนี้คนจะไม่ค่อยเยอะอากาศก็เย็นสบายก็แต่ราคาของนี่ก็จะแพงค่อนข้างแพงตอนนี้ก็อยู่ในร้าน66ชื่อร้าน66ก็คือองศาเป็นแบรนด์ของไอแลนด์นี่ก็ขายพวกเสื้อผ้าแต่เสื้อผ้าที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะราคาแพงตัวนี้ก็ 29,000 โคนนะก็ประมาณ 8,000 บาทไทยเพราะว่า 3.75 โคนก็คือ1บาทไทย 29,000 ก็ประมาณ 8,000 แต่ว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวนะก็ได้แท็กฟรีประเทศนี้สักฟรีก็14% น่า14%ก็ลดมาได้14%ร้านก็เสื้อก็ดูดีนะเป็นแบรนด์นอน66นะครับมันเป็นแบรนด์ที่ดังมากในไอแลนด์นะครับก็นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไปเนี่ยก็จะซื้ออันนี้นะครับแล้วก็การที่จะได้แท็กฟรีคืนเนี่ยก็ต้องซื้อ 6,000 โคนขึ้นไปหรือประมาณ 2,250 บาทก็อันนี้ผมก็เขาก็ปล่อยให้มาเดินในเมืองนะครับซึ่งจากผู้คนเนี่ยที่ผมมาอยู่มาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแบบไนซ์ต่อนักท่องเที่ยวแล้วก็ทุกคนนะเหมือนว่าคุณเดินไปกลางถนนเนี่ยหรือว่าแบบเจอใครที่โรงแรมนะเจอแล้วยิ้มกันแล้วแบบพยักหน้ากันนี่คือเป็นเรื่องปกติมากเลยครับแล้วก็คนที่นี่เขาผมไม่กล้าพูดว่ามันไม่มีเหยียดผิวนะครับแต่ว่าที่ผมเจอมาเนี่ยยังไม่มีใครที่เขาเหยียดเลยนะครับที่เหยียดแบบว่าเป็นคุณเป็นเอเชียนะตัวเหลืองอะไรเงี้ยไม่มีเลยครับเขาก็บริเรื่องบริการเรื่องอะไรเขาก็จะแบบโอเคกับทุกคนครับแล้วก็คนที่นี่ผมค่อนข้างที่จะชอบมากนะครับเขาคุยดีมากบริการอธิบายดีหมดเลยครับก็ประทับใจมากครับกับการที่ไปเลยผ
ผมมาในร้านขายของฝากนะครับมันก็จะเป็นพวกพวงกุญแจอะไรธรรมดาเหมือนก็เหมือนของฝากทั่วไปแหละครับแต่ว่าที่เด็ดที่นี่ก็จะมีแสงเหนือนะครับกับนกแต่ว่าผมไม่รู้ว่าชื่อนกอะไรนะครับจำชื่อไม่ได้แต่มันเป็นนกที่ดังมากเหมือนกันครับในไอแลนด์ก็นกตัวนี้ที่รู้มาคือมันเป็นนกที่รักเดียวใจเดียวนะมีลักษณะคล้ายเพนกวินแต่ว่าปากมันจะไม่ใช่นะครับแต่แค่ตัวลำตัวคล้ายเพนกวินแล้วก็บินได้ซื้อโยเกิร์ตมานะครับก็กายเขาแนะนำว่าโยเกิร์ตอันนี้ดีนะครับผมก็ได้ลองกินไปรสชาติมันจะเปรี้ยวกว่าที่ไทยเยอะเลยนะครับแล้วก็จะไม่มีรสหวานแล้วก็มีเหม็นหน่อยคือรู้สึกเหมือนกินนมเน่าจริงๆแต่ก็เขาบอกว่าดีก็น่าจะแบบช่วยในเรื่องขับถ่ายดีอะไรอย่างนี้ครับเพราะมันเป็นนมแท้ๆเลยเพราะต่างประเทศก็จะเป็นนี้ก็ใครมาก็ลองซื้อกินได้ยี่ห้อนี้นะผมก็มีโอกาสได้มากินร้านของมิชลินนะครับแต่ไม่รู้มิชลินกี่ดาวนะครับแล้วก็ชื่อร้านเดี๋ยวก็จะขึ้นโลโก้ไว้ให้นะครับก็ผมได้มีโอกาสมาลองเป็นคอร์สของเขาเขาจะเป็นคอร์สของเขาเนี่ยจะเป็นพิเศษคือจะเป็นแบบ8คอร์สนะครับแต่ว่ามันเป็นแบบแฟมิลี่คอร์สนะครับคือเหมือนว่าเป็นจานตรงกลางแล้วก็แบ่งกันกินทีนิดทีทั้งหมด8อย่างนะครับซึ่งสิ่งที่ผมถ่ายมาที่มันแปลกเนี่ยก็คือผมได้ลองกินเนื้อฉลามกับเนื้อม้าครับก็สำหรับเนื้อฉลามนะตอนแรกที่มาวางบนโต๊ะเนี่ยทุกคนก็ลองชิมก็เถียงกันว่ามันเนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อไก่หรือเปล่าเพราะว่าเท็กเจอร์มันไม่เหมือนเนื้ออะไรเลยครับแล้วก็สลับต่อไปก็จะเป็นเนื้อม้านะครับเนื้อม้าเนี่ยตอนแรกที่ผมกินเนี่ยผมคิดว่าวัวครับมันเหมือนเนื้อวัวเลยครับอันสุดท้ายก็จะเป็นไอติมนะครับที่ผมถ่ายมาเพราะว่าคิดว่ามันสวยดีนะครับที่เป็นราดแล้วเป็นช็อกโกแลตละลายนะครับก็เขาก็พยายามเอาผลไม้อะไรมาตกแต่งนะครับรสชาติก็อร่อยดีครับก็ที่นี่นะครับผมก็มันเป็นจุดพักชมวิวนะครับก็มันจะเป็นเหมือนทางเดินนะครับเป็นทางเดินยาวๆไปเพื่อให้ดูวิวข้างๆนะครับที่ผมมาตรงนี้นะครับมันก็เป็นเหมือนจุดเข้าห้องน้ำด้วยแล้วก็เป็นจุดที่ให้นักท่องเที่ยวมาชมวิวด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็กำลังอธิบายนะครับว่าเนี่ยทางมันเดินไปทางนี้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ผมก็ไม่ได้ฟังใครเขามากครับก็เดินไปตามทางนะครับก็มันก็จะเป็นทางยาวๆให้เดินนะพอเดินลงมาแล้วเนี่ยทางขวาเนี่ยจะเป็นบึงเป็นเหมือนบึงแม่น้ำหน่อยครับผสมกันจะเห็นก็ถ่ายแล้วก็จะเห็นในภาพนะครับแล้วก็ทางเดินต่อลงไปอีกเนี่ยทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นหินนะครับเป็นคล้ายๆแกนแคนยอนนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีแม่น้ำตรงกลางมันก็เป็นหินสูงๆก็ดูสวยดีนะครับอันนี้นะครับก็เป็นผมก็ถ่ายแกะเมืองนอกนะครับแกะข้างนอกผมเห็นว่ามันจะค่อนข้างอ้วนๆอุดมสมบูรณ์นะแกะที่นี่ก็จะแบบกินหญ้าชิวๆก็เลยจะตัวอ้วนๆหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็หลังจากเดินมาเสร็จครับก็จะเป็นสถานที่อีกที่นึงนะครับก็รถบัสเขาก็ขับต่ออีกหน่อยนึงก็จะเห็นไกลๆนะครับว่ามันจะมีน้ำพุร้อนที่มันปะทุขึ้นมาครับซึ่งเราก็เดี๋ยวจะไปดูในวันอื่นกันครับแต่นี่ก็เห็นไกลๆก็เลยถ่ายมาให้ดูคร่าวๆนิดหน่อยครับก็แต่ว่าจริงๆสามารถเดินไปได้นะครับแต่ว่าเราได้จองสโนว์โมบิลไว้แล้วนะครับที่ต้องขึ้นไปเล่นก็เลยต้องรีบไปครับผมก็ตรงนี้นะครับก็เป็นที่เดิมแหละครับแต่ว่าเดินมาหน่อยนึงนะครับไกด์เขาอยากให้ดูน้ำตกนะครับน้ำตกสวยๆเขาบอกว่าตรงนี้มันสวยนะครับแต่ก็เวลาไม่มากนะครับก็เลยถ่ายได้ไม่นานครับแล้วก็จริงๆแล้วมันมีทางลงไปข้างล่างนะครับแต่ว่าไกด์เขาไม่ให้ลงเพราะว่ามันทางเดินค่อนข้างที่จะไกลนะครับแต่ว่าถ้าไปลงข้างล่างเนี่ยถ่ายเสยขึ้นมามันจะเห็นเหมือนเป็นสายลุง 2-3 อันนะเพราะว่ามันเสยกับละอองน้ำของน้ำตกนะครับก็ผมก็ได้แต่รูปจากมุมบนมานะครับก็ลองไปดูกันเลยครับอันนี้นะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับจุดที่จะขี่สโนว์โมบิลกันนะครับตรงนี้ก็เป็นตรงนั้นนะครับที่เป็นสโนว์โมบิลคือตรงนั้นคือที่เราจะขี่กันนะครับตอนนี้รถก็จอดก็วิวข้างบนก็สวยงามครับอากาศก็ค่อนข้างหนาวก็คืออากาศก็ติดลบเลยนะครับ
ี่ก็ผมก็ถ่ายให้ดูครับก็มีหลายคันเหมือนกันนะครับอันนี้ทัวร์ผมจองมาเป็น1ทัวร์เลยนะครับก็จะเหมารอบนี้ไปเลยนะครับรอบนึงก็จะขี่อยู่ประมาณชั่วโมงนึงครับ15ทีแล้วแต่ความเร็วของเรากับการพักจุดชมวิวนะครับซึ่งขี่ไปแล้วเนี่ยขี่ไปสักพักนึงมันจะมีจุดที่เขาไว้ถ่ายชมวิวได้นะครับแล้วก็แบบเล่นหิมะนู่นนี่นั่นอะไรนิดหน่อยแล้วก็จะขับกลับมานะครับอันนี้ก็ห้องน้ำมีปัญหานะครับก็เหมือนกับว่าประตูมันเปิดไม่ออกนะครับจากข้างในมันเหมือนแบบมันติดอะไรสักอย่างที่เขาก็พยายามงัดประตูกันอยู่นะครับก็มีเสียงวุ่นวายกันทั้งทัวร์จีนทัวร์ไทยนะครับก็หิมะตรงนี้มันจะไม่ใช่หิมะแบบแข็งๆก็จะเป็นหิมะเหมือนแบบกึ่งละลายแล้วมันก็จะลื่นๆหน่อยก็เดินก็ต้องระวังเองล้มได้มันลื่นมากอันนี้นะครับก็เป็นเสื้อห้องใส่เสื้อที่ทางสโนว์วิลเขาเตรียมไว้ให้นะครับเพราะว่าอากาศมันหนาวมากแล้วเวลาขี่เนี่ยลมมันจะปะทะตัวครับคือเสื้อธรรมดาเนี่ยเอาไม่อยู่ครับนี้เราก็มาในที่อีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของเขานะครับมันคือหาดทรายดำนะครับซึ่งไอหาดทรายเนี่ยครับจริงมันไม่ใช่ทรายจริงหรอกครับมันคือลาวาปะทุออกมาครับเสร็จแล้วก็เหมือนมันโดนทะเลกัดเซาะจนมันเป็นกรวดเล็กๆครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับสภาพของตอนนี้ก็คือหนาวมากๆเลยนะครับไม่ต้องมาท่าติดเลยอันนี้ก็เป็นถ้ำน้ำแข็งนะครับคือถ้ำที่มันดูเหมือนดำๆเป็นหินแล้วจริงๆมันแค่เป็นเหมือนแบบดินขี้ดินแบบครอบไว้ครับแต่จริงๆน้ำมันคือถ้ำมันเป็นน้ำแข็งหมดเลยนะครับทรงภูเขาตรงนั้นก็ที่เป็นน้ำหยดๆลงมาก็มันคือเหมือนแบบน่าจะแบบละลายลงมาเป็นน้ำของน้ำแข็งนะครับก็ภายในถ้ำนะครับก็จะเป็นถ้าตรงปากถ้ำเนี่ยคือแสงสะท้อนเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นริ้วๆลายๆอย่างนี้นะครับก็ดูสวยงามมากๆเลยครับแล้วก็แปลกตาดีนะครับก็แต่ว่าทางเดินของถ้ำเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบลื่นๆหน่อยนะครับซึ่งทางก็นี่นะครับมันก็น่าจะเป็นเหมือนน้ำตกไม่ก็อาจจะไม่รู้มันคือน้ำแข็งละลายหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะเป็นน้ำตกนะครับที่ลงมาก็ภายในถ้ำนะครับเขาก็ไม่ให้เข้าลึกมากนะครับเพราะผมถามเขามาเขาก็บอกว่าแต่ละฤดูกาลเนี่ยถ้ำก็จะลึกไม่เท่ากันนะครับก็อยู่ที่ความโชคดีอยู่ที่ดวงของคนนะซึ่งผมไปรอบนี้ก็ไม่ลึกมากถ้ำก็จะเตี้ยๆลงไปเขาก็จะให้เข้าไปนิดเดียวครับแล้วก็จะมีที่กั้นนะครับดังในดังภาพที่เห็นนะครับเขาก็จะไม่ให้เข้าไปต่อแล้วนะครับเพราะว่ามันอาจจะอันตรายนะเพราะมันเตี้ยลงอาจจะย่อแล้วเกิดอุบัติเหตุได้นะครับถ้าคนที่จะเข้าไปก็ในถ้ำก็จะเป็นน้ำแข็งเลยนะครับจากที่ดูเนี่ยครับก็เป็นมีขี้ดินหน่อยแต่จริงๆมันเป็นน้ำแข็งที่สวยมากเลยครับเป็นน้ำแข็งล้วนเลยก็ขอบคุณนะครับที่ดูคลิปจบนะครับกับรายการฟลอราดอนนะครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก็จะพยายามพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นแล้วเจอกันใหม่กับรายการฟลอราดอนนะครับโอเคครับบายไอ้กูลืมอัดไว้ไอ้เหี้ยโคตร